จ้าของบ้านนี้คือที่หมายใหม่ของข้าเมียคุณพระหรือเปล่าโอ้ยมองเมียอะไรเล่าคุณพระท่านเป็นไม้เมียท่านตายได้ตั้ง5ปีแล้วที่เองเห็นน่ะชื่อนางนิ่มเป็นญาติพี่น้องของคุณหญิงเองตั้งใจผลักแก้วให้รถชนก็พี่บังคับให้ฉันทำเองนี่เห็นคนอื่นดีกว่าเมียตัวเองนี่เองยังกล้าใช้คำว่าเมียกับข้าอยู่เหรอพุทธกองไม่ใช่เพราะอีเมียคนนี้เหรออีพวกไอ้อีพวกเนี้ยมันถึงได้มีกินดีใช้มีคณะนี้จนถึงทุกวันนี้ออกไปซะไม่อยากให้กูได้ดีพวกมึงก็อย่าคิดจะมีชีวิตอยู่อีกเลยเป็นไรไหมเป็นไรหรือเปล่าพ่อพ่อจ๋าใครเป็นพ่อเป็นแม่เด็กคนนี้บ้างใครเป็นพ่อแม่เด็กคนนี้สอนลูกนะสอนสอนขวัญเอ้ยขวัญมาลูกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกนะเด็กคนนี้เป็นลูกพุทธกรองคือฉันไม่รู้เลยว่าเธอกับนายสนเรื่องระหว่างเราจบกันไปนานแล้วค่ะพี่อยู่ด้วยกันกับพ่อลูกเท่านั้นเองนะคะแล้วนี่เธอจะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยค่ะเราสองคนแม่ลูกไม่เหลืออะไรแล้วอีกี้ครับถุงน่องของฉันมันถลอกไปแล้วเห็นไหมขอโทษเจ้าค่ะขอโทษเจ้าค่ะข้าเข้าไปเสร็แล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าของใช้ของคุณผู้หญิงน่ะแพงกว่าข้าที่แกกินทั้งปีเอกเอ้าฉันบอกให้ยัดเข้าไปไงเนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปหยุดนะทำอะไรไม่ใช่เรื่องของเธอถอยไปบริวารทุกคนในเรือนี้เป็นคนของคุณท่านและขึ้นตรงอยู่กับฉันเธอไม่มีสิทธิ์แตะต้องแต่ฉันเป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้ก็แค่เมียคุณพี่ไม่ได้แปลว่าเธอจะถือสิทธิ์เป็นเจ้าของเรือนว่ายังไงนะตราบใดที่คุณท่านยังอยู่เธอก็เป็นแค่คนอาศัยไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามอำเภอใจโดยเฉพาะกับคนของคุณท่านแม่ละมุดก็เหมือนกันสำเนียกไว้ด้วยว่าเป็นแค่คนอาศัยไม่ได้อยู่เหนือคนอื่นกลางดีนักหรือข้าจะสำแดงเดชให้ดูใครกันแน่ที่สำคัญตัวผิดวันนี้ดูคุณพี่เหนื่อยๆนะคะช่วงนี้ฉันคงโหมงานหนักไปหน่อยหมู่นี้คุณพี่ดูเครียดจังเลยเราน่าจะหาโอกาสฉลองกันบ้างนะคะเราไม่ได้ปาร์ตี้กันนานแล้วอะถ้าอย่างนั้นเราจะปาร์ตี้กันเนื่องในโอกาสอะไรดีจ๊ะวันเกิดอายุครบ17ปีของสร้อยสนไงล่ะคะลูกสาวเราเป็นสาวแล้วนะจะได้ถือโอกาสเปิดตัวสร้อยสนให้ทุกคนได้รู้จักด้วยงั้นก็ตามใจเธอสิงั้นพุทธกรองจะเป็นธุระจัดแจงจัดการงานเองเลยนะคะคุณพี่คุณพี่ไม่ต้องกังวลเลยอ
เจ้าหมีเล็กหมีใหญ่ท่านเจ้าหมีเล็กหมีใหญ่อยู่ไหนเนี่ยทำอะไรต่อกล้องจะเอาไว้ดูดาวนี่มันกล้องของฉันก็แม่นิ่มบอกว่าคุณรามไม่ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ได้แปลว่ายกให้เธอนี่เฮ้ยถ้ากระถิ่นเป็นเด็กดีวันหนึ่งคนอื่นเขาก็จะรักจะเมตตากระถิ่นป่าเถื่อนไม่หายการศึกษามันไม่ได้ช่วยขัดเกลาสันดานโจรของเธอเลยนี่เป็นกล้องของฉันใจคอคิดจะเอาของคนอื่นโดยไม่บอกกล่าวเลยหรือไงฮะคอยดูอะไรที่เคยเป็นของฉันฉันจะเอาคืนจากเธอให้หมดเลยเปลี่ยนผ้าม่านในห้องคุณท่านเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วจ้ะทำไมคุณดามยังไม่กลับไปโรงเรียนเสียทีนี่มันเปิดเทอมแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะคุณดามเขาเรียนจบแล้วไม่ต้องกลับไปแล้วแปลว่าคุณรามจะกลับมาอยู่ที่นี่ทุกวันแล้วเหรอจ๊ะใช่จ้ะนางกระถินมันอยู่ดีไม่ว่าดีไปกวนประสาทพี่รามสมน้ำหน้ามันนะคะเจอดีเข้าให้มันอยากจะเสอะไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวก็สมควรแล้วที่มันจะต้องโดนดีซะบ้างแต่ก็น่าหวาดเสียวนะคะคุณแม่พี่รามกลับมาอยู่บ้านได้แค่วันเดียวสร้อยเนี่ยอึดอัดแทบตายค่ะจะอึดอัดทำไมที่นี่ก็บ้านของเราเหมือนกันเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวไงคะนั่นมันเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นส่วนเกินของบ้านหลังนี้แล้วแม่จะทำยังไงเหรอคะแม่จะจัดงานวันเกิดให้แกให้ใครๆได้รู้ว่าพวกเราก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันเจ้ากระถินนี่เป็นเด็กหัวไวนะดิฉันเป็นคนอนุญาตให้กระถินใช้สีของรามเองอะค่ะเห็นว่ารามเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่คิดว่ารามเขาจะห่วงนะคะดิฉันเห็นว่ารามเนี่ยจ้องจะแกล้งกระถินตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็เกรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกระถินไม่รอดแน่ก็เป็นเพราะแม่นิ่มนั่นแหละกระถินถึงได้โดนหนักขนาดนี้นี่คุณพี่จะบอกว่ารามน้อยใจดิฉันเหรอคะถ้าแม่นิ่มอยากจะให้รามเขาเลิกผ่านไปถึงกระถินแม่นิ่มยกกระถินให้รามได้ไหมล่ะยกกระถินให้รามแม่นิ่มต้องเข้าใจฉันนะตั้งแต่รามเขาผิดใจกับฉันเนี่ยรามเขาก็ยึดเธอเป็นพวกของเขาแล้วนี่ยังจะมีเจ้ากระถินมาแย่งเธอไปจากเขาอีกเขาก็ต้องน้อยใจเป็นธรรมดาแล้วการที่จะยกกระถินให้รามเนี่ยมันจะช่วยรามได้ยังไงล่ะคะรามเขาไม่มีน้องก็เลยติดนิสัยเอาแต่ใจเพราะไม่เคยต้องแบ่งปันความรักกับใครถ้าเรายกกระถินให้เป็นคนของรามรามก็จะได้รู้จักใช้ความเมตตารักคนอื่นให้เป็นแล้วถ้ารามรู้ว่าใครจงรักภักดีกับเขาแล้วล่ะก็นะเขาก็ยอมลงให้ทุกอย่างแหละแต่ดิฉันไม่มั่นใจค่ะว่ากระถินจะยอมลงให้รามได้แค่ไหนเชื่อฉันเถอะแม่นิ่มเด็กนิสัยรั้นๆอย่างกระถินนี่แหละ
จะช่วยดัดนิสัยหำหำของเจ้ารามได้กระถิ่นไม่ไปคุณรามจะทรมานจิกใช้กระถิ่นจนตายกระถิ่นกระถิ่นจำที่แม่นิ่มสอนได้ไหมว่าถ้ากระถิ่นเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักกระถิ่นก็จะซื้อใจคนอื่นได้แต่คุณรามนิสัยไม่ดีนี่คะทำไมเราต้องใช้ความดีซื้อใจคนอย่างนั้นแม่นิ่มครับรามมาหาแม่นิ่มมีอะไรหรือเปล่าลูกรามอยากให้แม่นิ่มตัดเล็บให้ครับได้สิมามานั่งนี่ตัดเล็บให้คุณรามเรื่องอะไรอะแม่นิ่มไม่เอาค่ะคุณพ่อเนี่ยสั่งให้กระถินดูแลรามตอนนี้กระถินเป็นคนของคุณรามเพราะฉะนั้นรามจะใช้อะไรน้องก็ได้เลยนะไปตัดเล็บให้คุณรามนี่ตัดให้ดีๆนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างนี้นี่นี่เธอกล้านฉันใช่ไหมกระถิ่นยังไม่ทำอะไรเลยนะคะจริงๆนะคะร้องเสมือนเหมือนอะไรขำอะไรเปล่าค่ะเอาลูกใหม่มาสิลูกนี้มันไม่ดีไปยืนตรงโน้นเลยเร็วสิยืนนิ่งๆเลยนะคุณรามจะทำอะไรคะดูเฉยๆคุณรามอยู่เฉยๆกลับมายืนที่เดิมอย่านะคุณรามรามทำอะไรใครสอนให้เกเรขนาดนี้ฮะก็ช่วยไม่ได้ครับคุณพ่ออยากให้รามเป็นผู้ใหญ่ก็เลยยกกฐินให้รามแล้วแถมบอกอีกว่าจะใช้กฐินทำอะไรก็ได้คงไม่ได้ใช้ให้มาทำร้ายร่างกายเขาแน่ๆก็เด็กนั่นดื้อกับรามก่อนคิดจะครองคนด้วยการวางอำนาจเนี่ยคนก็ได้แค่เกรงแต่เขาไม่ศรัทธาและสุดท้ายก็ตัวเรานั่นแหละที่จะเป็นคนบีบให้เขากลายมาเป็นศัตรูคนสำคัญแต่ตั้งตัวเป็นศัตรูก็ยังดีกว่าเสแสร้งมาทำดีให้ตายใจนะครับแบบนั้นรามเกลียดที่สุดเลยบินเรียกเก็บเงินคุณไปทำสัญญาซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ฉันเป็นเมียคุณพี่จะใช้จ่ายอะไรจะต้องขอลูกจ้างอย่างเธอด้วยเหรอก็แค่เมีย
ม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันต่างกันยังไงใครๆก็รู้ว่าฉันเป็นเมียคุณพระใครๆก็รู้แต่กฎหมายไม่รู้คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำสัญญาซื้อขายและให้มาเรียกเก็บเงินกับท่านเพราะคุณกับท่านไม่ใช่คนคนเดียวกันถ้าคุณจะไปทำสัญญาซื้อขายคุณก็ต้องจ่ายด้วยตัวเองฉันเป็นเมียแท้ๆจะไปจ่ายให้ได้ยังไงกันแล้วอีกอย่างฉันก็ขออนุญาตคุณพี่แล้วเรื่องจัดงานเลี้ยงฉันจะตกแต่งบ้านใหม่ถ้างั้นคุณก็เอาไปให้คุณพระอนุมัติมาคุณทศคะเขาเอารถคันใหม่มาส่งให้แล้วค่ะนี่กุญแจค่ะขอบใจนะรถใครคุณพระซื้อรถใหม่ให้ผมไว้ใช้ทำงานทำเป็นเที่ยวกับฉันจะเก็บเงินไว้ใช้เองนะสิคุณพี่รู้ไหมคะตั้งแต่ซื้อรถให้นายทศอ่ะมันเหลิงแค่ไหนทำไมจะต้องไปเอาใจมาขนาดนั้นด้วยก็ทศเขาวิ่งบุ่นทำธุระแทนฉันมีรถคนละคันมันก็สะดวกดีพุทธกรองก็ทำธุระแทนคุณพี่ได้เพียงแค่คุณพี่จดทะเบียนให้พุทธกรองเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายพุทธกรองก็สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างแทนคุณพี่ไม่เห็นจะต้องพึ่งในทศนั้นด้วยซ้ำทำธุระแทนฉันหรือว่าจะหาภาระมาให้ฉันกันแน่เธอซื้อของอะไรกันตั้งเยอะแยะแล้วม้านั่นก็เรื่องนึงซื้อมามันก็เป็นภาระและฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรก็คุณพี่สัญญาแล้วว่าจะฉลองงานวันเกิดให้สร้อยสนพุทธกรองก็เลยต้องซื้อของขวัญที่มันสมฐานะคุณพี่ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเป็นหน้าเป็นตาคุณพี่นะคะคุณพี่จะได้ไม่ต้องอายที่มีพวกเราเป็นลูกเมียฉันไม่เคยต้องอายใครและต่อให้ฉันจะต้องยกแม่กระถิ่นขึ้นมาเป็นลูกฉันอีกคนฉันก็ยังรับได้นี่ถ้าเธอจะฟุ้งเฟ้อเธอก็ไม่ต้องมาอ้างฉันเพราะตลอดเวลาคนที่ตั้งแง่เรื่องฐานะก็มีแต่เธอเท่านั้นแหละพูดกรองเนี่ยเหม็นก็เหม็นเละน่าสงสารซื้อมันเอามาขังไว้สร้อยจ๊ะเป็นไงชอบม้าไหมลูกแม่กับลุงอ่ะจะยกม้าตัวนี้เป็นของขวัญมาเกิดสร้อยสนนะจ๊ะให้สร้อยเนี่ยนะคะใช่จ้ะแล้วปีนี้แม่ก็จะจัดงานวันเกิดให้ลูกจะเชิญแขกมาแล้วสร้อยก็จะต้องขี่ม้าโชว์ในงานด้วยนะแค่วิ่งเปรี้ยวในงานแข่งกีฬาอย่างหลังท้ายเลยเธอจะวิ่งตามม้าทันเหรอแต่คุณสร้อยเป็นคนหัวไวหัดแป๊บเดียวก็เก่งค่ะกระถินเธอมีหน้าที่ดูแลม้าของสร้อยสนไม่ได้ทำไมคุณพ่อยกกระถินให้ฉันแล้วกระถินเป็นของฉันทั้งบ้านนี้กระถินต้องฟังคำสั่งฉันแค่คนเดียวเท่านั้นมันก็คงต้องเป็นแผนของนางนิ่มที่ให้นางกระถิ่นไปประจบสอบพ่อคุณรามเอาไว้ไฟสูงดีนักก็ในเมื่อมันไม่ได้พ่อมันก็คงไม่ปล่อยลูกไปหรอกคฤหาสน์นารายต้องเป็นของข้าข้าไม่ยอมให้ใครมาชุบมือเปิดไปแน่ๆคุณแม่คะสร้อยต้องหัดขี่ม้าจริงๆหรอคะนี่แกไม่อยากจะเข้าสังคมดีๆหรือไงพวกลูกท่านหลานเธอใครๆเขาก็ขี่ม้ากันทั้งนั้นก็ช่างเขาสิคะสร้อยไม่อยากขี่นี่แกจะแพ้นางกระถิ่นได้ยังไงกันทำไมไม่รู้จักทะเยอทะยานให้ได้สักครึ่งหนึ่งของมันฮะแกต้องการให้ฉันประเคนให้แกทุกอย่างหรือไงเลิกดักดานสักทีได้ไหมฉันเนี่ยแหละเป็นแม่ที่ประเสริฐที่สุดแล้วคุณแม่สร้อยคือThank you.
เหงาใช่ไหมคงคิดถึงบ้านละสิจะฉันอยู่เป็นเพื่อนเองไม่ต้องกลัวนะทำอะไรอยู่เนี่ยฉันรอเธอกลับมาจากโรงเรียนต้องนานแล้วนะก็แล้วคุณรามจะให้กระถินรับใช้อะไรแล้วเจ้าคะเดี๋ยวนี้รู้จักต่อปากต่อคำใช่ไหมตามฉันมาให้กระถินไปหัดขับรถเป็นเพื่อนคุณรามใช่ต่อไปนี้ทุกเย็นเธอต้องไปหัดขับรถเป็นเพื่อนฉันประธานโทษเถอะครับให้ผมนั่งเป็นเพื่อนคุณรามดีไหมครับกระถินเขาขับรถไม่เป็นนะครับไม่ต้องยุ่งขึ้นรถไม่ฉันบอกให้ขึ้นรถกระถินถ้าเธอลงจากรถนะฉันจะให้เธอนั่นแหละเป็นคนขับซะเองนั่งเฉยๆโอ้ยเบรก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 นะครับโอ้ยผู้รามครับซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายหน่อยเปิดประตูขวาประตูนะครับออกซ้ายครับเบรกนะครับโอ้ยช้าช้านี่คุณรามช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยได้ไหมโอ๊ยหยุดทำไมก็ฉันรำคาญเสียงเธอไงโวยวายอยู่ได้จะไปต่อไหมหึก็ไปสิถอยทำไมนี่เดี๋ยวก็ตกถนนหรอกนี่ตกลงขับรถเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณนายยุ่งหน้าเงียบๆได้ไหมนี่เธอกล้าสั่งฉันเหรอเนี่ยนั่งเฉยๆเลยเพราะฉันกลัวนี่